เหรียญที่ระลึกเหรียญนี้จำนวนการผลิตคือ1ล้านเหรียญแล้วเหรียญนี้มีราคาเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเรื่องราคาเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีคนส่งเข้ามาทางข้อความอยู่พอสมควรนะครับก็จะมาตอบคำถามให้ว่าเหรียญเหรียญนี้ปัจจุบันมีราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วข้อมูลของเหรียญเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับองค์การอนามัยโลกครบ25ปี นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทเนื้อเหรียญก็คือ Q p r o Nickel ขนาด27จํามมนะครับจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญน,นะครับแล้วราคาเท่าไหร่นะครับก็หลายคนได้ยินคำว่า1ล้านแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ้ยจำนวนการผลิตเยอะขนาดนี้จะแพงไหมจํานวนการผลิตเนี่ยหลายคนที่เป็นนักสะสมเนี่ย ที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็คิดว่าเอ้ย1ล้านสําหรับเหรียญที่เราลึกก็ไม่เยอะนะแถมเป็นเหรียญเก่าด้วยจะแพงไหมนะครับผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยจำนวนการผลิตคือ1ล้านเหรียญน,นะครับแต่ราคาในปัจจุบันตอนนี้ถือว่ายังไม่แพงนะครับเพราะว่านักสะสมเนี่ยสามารถหาตามกลุ่มของนักสะสมโดยตรงได้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพกับความสวยงามนะครับถ้าสวยมากๆวิงวับเนี่ยก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้ามีร่องรอยหรือผ่านการใช้งานมาบ้างเนี่ยก็ราคาอยู่แค่เพียงหลัก10เท่านั้นนะครับถือว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่เหรียญหายากอะไรนะครับทางร้านยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับ ทางร้านเนี่ยแค่มาให้ข้อมูลสําหรับคนที่ถามเข้ามานะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยหลังๆก็มีคนส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เลยมาตอบคําถามให้นะครับว่ามีราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับอ่าก็มาตอบคําถามให้นะครับเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาแต่ยังถือว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้นิยมมากในปัจจุบันนะครับก็คือ พอมีคนซื้อขายกันบ้างนะครับแต่ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถพบเจอได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับตามกลุ่มของนักสะสมในห้องนักสะสมหลายๆกลุ่มใน Facebook เนี่ยยังสามารถซื้อขายกันได้ก็เหรียญน,นี้ก็เลยยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็ทางร้านยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะคลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องเราได้ฟังเท่านั้นนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยมีข้อความว่า 2 5 G H Anniversary รัฐบาลไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับ1บาท WHO 2,516นะครับ1,9,7,3นะครับโอเคเนาะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญบล็อกพระเสียนตรงนะครับอ่าเห็นไหมครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นบล็อกพระเสียนตรงก็ปกตินะเพราะว่า หลายคนเนี่ยพอเห็นเหรียญพระเสียงตรงก็จะส่งเข้ามาถามพี่เหรียญน,นี้พระเสียงตรงนะครับพี่แพงไหมก็เหรียญน,นี้ถือว่ายังไม่แพงนะครับเพราะว่าพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยตามกลุ่มของนักสะสมนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญน,นี้ก็ราคาก็เลยยังไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆของเหรียญน,นี้เลยนะครับถ้าใครบอกว่าแพงเนี่ยก็ อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าผมอยู่ในวงการซื้อขายมาเนี่ยถ้าเหรียญน,นี้เป็นบล็อกที่ผมให้ดูนะครับเป็นบล็อกพักเศตรงเนี่ยผมอยู่ในวงการซื้อขายเหรียญมาเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับอ่าเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลจริงๆของเหรียญเหรียญนี้เลย นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับคำตอบที่แท้จริงกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกเหรียญหนึ่งที่มีคนส่งกันเข้ามาทุกวันนะครับก็คือเหรียญนี้ครับอ่าเป็นเหรียญบาตาแผ่นดินนะครับก็ผมตอบก่อนนิดนึงนะครับว่าเหรียญบาทตาแผ่นดินเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพัสเสียนกลับนะครับถ้าเป็นบล็อกพัสเยนกลับอ่าพัสเยนกลับดูยังไงดูอย่างนี้ดูนะครับ เหียญบ้าตาแผ่นดินถ้าเป็นบล็อกพระเศียกราบนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังไม่ตรงกันเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกพระเศียนกราบนะครับอ่าเหรียญบล็อกพระเศียกราบแบบนี้นะครับปัจจุบันนะครับราคายังไม่แพงนะครับบล็อกพระเศียกราบเนี่ยเป็นเหรียญหาง่ายนะครับทางร้านมีขายใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับทางร้านมีขายแต่เหรียญบล็อกพระเศียตรงเนี่ย ถึงจะมีราคานะครับถึงจะมีราคาแพงก็หลักร้อยขึ้นไปนะครับอ่ะเหรียญบาทใต้แผ่นดินเนี่ยถ้าจะมีราคาแพงก็คือต้องเป็นวอลกพัสเหรียญตรงนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่คนสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นเรื่องเหรียญ10บาทปี49นะครับอ่าบางคนถามว่าพี่ผมมีแบบมีเรือแพงหรือเปล่านะครับแบบมีเรือผมพูดก่อนนะครับ แบบมีเรือเนี่ยเรียกว่าเล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นิยมแบบเล่นกันแบบแพร่หลายนะครับนิยมแบบเฉพาะกลุ่มนะครับราคาเนี่ยอาจจะบวกจากหน้าเหรียญไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับแต่ยังถือว่าหาง่ายนะครับตามกลุ่มนักสะสม,มเนี่ยมีคนมาถามบ่อยมากแบบมีเรือพบเจอง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผมบอกแล้วนะครับว่าแบบมีเรือ ยังไม่แพงนะครับสำหรับแบบมีเรือนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ตอบคำถามล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีคนติดตามมากขึ้นก็มีคำถามเข้ามามากขึ้นนะครับก็บางอย่างเนี่ยถ้าแพงผมจะบอกว่าแพงถ้าไม่แพงผมก็จะบอกตรงๆว่าไม่แพงนะครับคือบางทีเนี่ยวันหนึ่งข้อความเข้ามาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันข้อความ นะครับคือเยอะมากๆแล้วจะให้ผมไปตอบทีละคนนะ่ะไม่ไหวนะครับเพราะว่ายุคนี้ทุกคนก็คงจะรู้เนาะว่าเป็นยุคโควิดนะครับผมก็ต้องทําหลายอาชีพนะครับคือถ้าผมตอบทุกคนนะ่ะผมตอบไม่ไหวนะครับผมต้องมาตอบใน y o u t u b e ตอบทีเดียวคุณจะฟังไม่ฟังอยู่ที่ตัวคุณนะครับถ้าคุณฟังคุณก็ได้ความรู้ถ้าคุณไม่ฟังคุณก็ไม่ได้ความรู้แค่นั้นเองนะครับ ก็อันนี้เป็นข้อมูลจริงๆของเหรียญเหรียญนี้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องกันไปนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลเหรียญ WHO ที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะครับก็ผมตอบคําถามให้แล้วนะครับว่าเหรียญน,นี้ปัจจุบันราคาเท่าไหร่แพงไหมนะครับโอเคก็ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ